คนพิธีขาวต้องมีสีให้ผมประโคนสีกับเราสีจากพิธีกรรมการบวงสรวงปิดป่าเปิดเขาคิจกูฏประจำปี2567มีนักแสวงบุญเดินทางมาจากทั่วประเทศด้วยความศรัทธาที่มีความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนยอดเขาคิจกูฏจะประทานพรให้ที่1ปีมีเพียง1ครั้งจะสมหวังดังคำอธิษฐานและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวจึงมีนักแสวงบุญนับหมื่นคนเข้าร่วมงานในวันที่8กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาก่อนเปิดให้นักแสวงบุญจากทั่วประเทศได้เดินทางขึ้นสักการะรอยพระพุทธบาทพลวงทุกคนคะวันนี้อยู่ที่งานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงนะคะวันนี้คิจกูฏพิสูจน์ศรัทธาค่ะ1ปีมี1ครั้งกับ1คำอธิษฐานที่เป็นจริงนะคะวันนี้เราต้องเริ่มต้นกันที่จุดขึ้นรถวัดพลวงวัดกระทิงค่ะเพื่อที่จะขึ้นไปตรงนู้นนี่เลยนะคะเพื่อที่จะขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงค่ะในทุกๆปีจะมีนักแสวงบุญเดินทางมานมัสการรอยพระพุทธบาทพลวงที่ยอดเขาคิจกูฏจำนวนมากซึ่งปีนี้จะมีการเปิดให้นักแสวงบุญได้เดินทางมาสักการะตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนถึงวันที่19เมษายน2567ขึ้นรถมาแล้วนะคะจากคิวรถวัดพลวงค่ะจริงๆการเดินทางมาที่บนยอดเขาพุทธบาทเนี่ยขึ้นรถมี2จุดนะคะก็คือจุดวัดพลวงกับจุดวัดกระทิงนะคะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปถึงบริเวณลานศิวลีแล้วก็จะเดินเท้าขึ้นไปอีกค่ะไม่น่ากลัวเลยค่ะสบายมากยอดเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรซึ่งถือเป็นประดิษฐานรอยพระพุทธบาทที่สูงที่สุดในประเทศไทยในอดีตการไปสักการะรอยพระพุทธบาทต้องเดินเท้าขึ้นสู่ยอดเขาด้วยความยากลำบากระยะทางกว่า9กิโลเมตรแต่ปัจจุบันการเดินทางสะดวกสบายมีรถรับส่งจากวัดพลวงตลอด24ชั่วโมงจนถึงลานพระศิวลีด้วยค่าบริการ200บาทหลังจากที่เราขึ้นรถตรงจุดวัดพลวงนะคะแล้วก็จะมาจอดตรงบริเวณลานศิวลีค่ะก็จะไหว้พระศิวลีนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะขึ้นบันไดไปทางนี้เลยนะคะเพื่อที่จะไปสู่บนยอดเขาคิจกูฏค่ะครับก็กราบเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ศรัทธานะครับตามรอยพระบาทนะครับรอยพระบาทนะเขาที่กูนะครับก็กราบเรียนว่าปีนี้จังหวัดจันทบุรีลงทุกภาคส่วนนะครับพร้อมที่ต้อนรับทุกท่านนะครับในการเดินทางต่างๆนะครับก็กราบเรียนว่าเรามีวันเนี่ยเปิดตั้งแต่วันที่10นะครับกุมภาพันธ์จนถึง8เมษายนก็ท่านใดสะดวกคนไหนก็เชิญนะครับก็ตามเว็บไซต์ของเขาชิโกหรือทางอุทยานส่วนการเดินทางท่านทราบแล้วว่าปีนี้จังหวัดก็เราก็เน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะครับไม่ว่าเรื่องคนขับหรือยานพาหนะหรือเส้นทางต่างๆนะครับจังหวัดให้ความมั่นใจว่าเราจะดูแลพ่อแม่พี่น้องนักท่องเที่ยวด้วยอย่างดีนะครับขอบครับตลอดการเดินเท้าต่ออีก2กิโลเมตรจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้นักแสวงบุญได้กราบไหว้บูชาสำหรับปีนี้งดเว้นการจุดธูปและโปรยดอกไม้เพื่อความสะอาดและอากาศที่บริสุทธิ์ที่นี่นะคะถึงแม้ว่าจะเดินขึ้นมาในระยะทางประมาณ800เมตรนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะที่นี่เนี่ยจะมีจุดพักเหนื่อยให้นั่งพักผ่อนนะคะแล้วก็ยังมีร้านค้ากาแฟสดสวัสดิการของทางอุทยานนะคะเอาไว้รอรับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะเส้นทางที่สูงชันก่อนขึ้นยอดเขาถือเป็นการฝึกความอดทนและพิสูจน์ความแข็งแกร่งเพื่อวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดเส้นทางเดินเท้าภายในป่าที่อุดมสมบูรณ์จุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่มักจะมีการถ่ายภาพวิวกันข้างหลังนะคะเราเดินมาครึ่งทางแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะสวยงามมากเลยค่ะหายเหนื่อยทันทีเลยนะคะไปต่อค่ะเหลืออีกครึ่งทางไม่ไกลแล้วค่ะอีกไม่ไกลนะคะตามมาเลยค่ะเมื่อเดินมาถึงจุดสุดยอดเขาจะปรากฏหินขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่ประทับรอยพระพุทธบาทรูปทรงคล้ายบาทพระสงฆ์ลอยเด่นอยู่ริมผาไม่ห่างกันมากนักมีรอยพระหัตถ์และรอยเท้าขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่ารอยเท้าพญามาร
เป็นที่น่าอัศจรรย์มากเมื่อเวลาแทบจะทุกปีเลยค่ะเวลาที่จะเริ่มบวงสรวงเนี่ยท้องฟ้านะคะจากมืดครึ้มก็มักจะเป็นท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งฟ้าเปิดสว่างนะคะเป็นการเบิกทางฤกษ์งามยามดีในพิธีวันนี้ค่ะสอนให้รู้ว่าเราจะเข้าไปนมัสการรอยพระพุทธบาทกันนะคะก็จะต้องถอดรองเท้าเอาไว้ก่อนแล้วก็จะเดินเข้าไปตรงนั้นจะมีคำบูชารอยพระพุทธบาทแล้วก็จะไปขอพรกันค่ะจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของนักแสวงบุญที่เดินทางมาที่นี่คือการขอเพียงหนึ่งคำอธิษฐานเท่านั้นจึงจะสมหวังดังคำอธิษฐานซึ่งท่านพ่อเขียนได้แนะนำไว้ว่าการขอพรที่ยอดเขาคิจกูจะสำเร็จได้ไวให้ขอเพียงอย่างเดียวเท่านั้นและเป็นสิ่งที่เหมาะสมอย่าเกินบารมีตนพี่คะในส่วนของการดูแลเรื่องความปลอดภัยตรงนี้เนี่ยเราดูแลในส่วนไหนบ้างคะก็กองกำลังจันทบุรีตราดเราส่งจัดคนขึ้นมาวันละ50คนนะครับมาดูแลญาติพี่น้องที่ต้องเดินขึ้นมาเนื่องจากว่ามีคนแก่คนเฒ่านะแล้วก็มีเรื่องเงินเรื่องทองเราดูแลตลอด24ชั่วโมงจากทั้งวันจนถึงวันที่น้องบอกว่าปิดวันไหนก็เรียบร้อยเรามาทุกวันครับเรามาทุกวันวันนี้มาไหว้ขอพรเรียบร้อยแล้วนะคะ1ข้อเท่านั้นนะคะแล้วก็เคล็ดลับนะคะคือตั้งแต่จุดแรกมาจนถึงตรงนี้เนี่ยจะมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายสถานที่เลยค่ะขอพร1ข้อนะคะทุกจุดเลยเอาข้อเดียวเท่านั้นข้อที่เราตั้งใจข้อที่เราแน่วแน่มาจากบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวพรนั้นก็จะสำเร็จผลให้กับเรานะคะแล้วก็ทางนี้นะคะนมัสการรอยพระพุทธบาทพวงค่ะ10กุมภาพันธ์จนถึง9เมษายนนะคะที่จังหวัดจันทบุรีค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดของนักแสวงบุญที่เดินทางมาที่นี่คือความเชื่อและความศรัทธาความมุ่งมั่นของนักแสวงบุญจึงทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นจุดศูนย์รวมของผู้คนและเป็นอีกสถานที่หนึ่งของประเทศไทยที่สายหมู่ห้ามพลาด